คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดยจีฟูเดทเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสินธรครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาก็ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราก็มีห้องที่น่าสนใจห้องหนึ่งนะครับตอนนี้ Clubhouse ของเราก็เป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้โดยทั่วไปแล้วนะครับวันนี้พี่ๆชุมชนกรุณาของเราก็มาทำห้องหนึ่งครับเพื่อเป็นห้องผ่อนคลายห้องที่ได้ฟังใครสักคนนำให้คุณนอนหลับฝันดีครับห้องนั้นชื่อว่าห้องกล่อมนอนครับวันนี้เรามาคุยกับพี่โจชนาพรเหลืองระคังนะครับแล้วก็พี่ตูนศักดิ์ศรีมนวงสวัสดิ์ผู้ทำงานในห้องกล่อมนอนครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมพี่โจกับพี่ตูช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังรู้จักหน่อยครับว่าพี่โจกับพี่ตูเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ตอนนี้ครับเชิญพี่โจก่อนเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อโจนะคะชนาพรเหลืองระคังค่ะก็มีรับงานให้กับทางพีฟูเดฟนะคะเป็นกระบวนการแล้วก็เป็นผู้ประสานงานอยู่บ้างในบางงานเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะสอนโยคะนะคะแล้วก็ขายขนมก็ทำหลายอย่างค่ะก็ห้องกล่อมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำอยู่เป็นประจำครับขอบคุณครับพี่โจเชิญพี่ตูนครับค่ะตูนค่ะศศิวิมลวงสวัสดิ์นะคะก็จากกระบวนการให้กับทางพีฟูเดฟนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรรับจ้างค่ะเป็นแล้วก็ทำงานอิสระอื่นๆหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันเริ่มทำห้องกล่อมนอนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วค่ะครับผมครับอันนี้เรามาทำความรู้จักกับพี่โจกับพี่ตูนเรียบร้อยแล้วต้องมาทำความรู้จักกับห้องกล่อมนอนกันบ้างครับห้องกล่อมนอนนี้เป็นลักษณะห้องแบบไหนเป็นรูปแบบบริการยังไงครับอาจทำที่ไหนยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าห้องกล่อมนอนคืออะไรสำหรับพี่ๆครับห้องกล่อมนอนเนี่ยเราจัดเป็นบนแพลตฟอร์มคลับเฮาส์อย่างเดียวค่ะตอนนี้เนาะแล้วก็เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่เราทำสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยที่จัดห้องกล่อมนอนขึ้นมาเนี่ยเพราะเราคิดว่าอย่างนึงเลยคือคนน่ะรู้ว่าต้องนอนค่ะใน1วันเนี่ยต้องนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องตื่นไปทำอย่างอื่นเนาะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ให้คุณค่ากับการนอนของเราในแต่ละค่ำคืนนะคะรวมถึงว่าพบเจอปัญหาว่านอนไม่หลับหรือว่ากังวลสะดุ้งตื่นดึกๆหรือว่ามันหลับไม่สนิทอะไรเงี้ยค่ะหลับยากอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยชวนเพื่อนๆเนาะแล้วก็คุยกันว่าในแต่ละคนเนี่ยมีทักษะในการที่จะพาคนผ่อนคลายค่ะแล้วก็เลยจัดห้องนี้ขึ้นแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มคลับเฮาส์เพื่อไม่ให้มันรบกวนนะคะเราสามารถที่จะวางโทรศัพท์คว่ำลงแล้วก็ฟังแต่เสียงได้เลยเพราะว่าต้องการแค่การกล่อมเท่านั้นเหมือนเด็กๆที่ต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่กล่อมนอนตอนกลางคืนเนาะแล้วก็จะได้หลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้การนอนหลับเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาที่เราตั้งไว้เนาะเพราะจริงๆแล้วเรากล่อมตั้งแต่สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มสิบห้าค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันพอเหมาะพอควรแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเข้ามาในเวลานี้ได้เนาะมันก็จะเป็นเหมือนกับรูทีนหรือว่าชีวิตประจำวันของเราที่เราสามารถที่จะสร้างนิสัยในการนอนหลับที่เป็นเวลาด้วยค่ะก็จะช่วยในเรื่องการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยค่ะพี่โจมีอะไรเสริมไหมครับก็คือในส่วนของการนอนที่เราพูดถึงการนอนอย่างมีคุณภาพเนาะเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพอะค่ะมันก็จะส่งผลกับคุณภาพชีวิตของเขาในตอนกลางวันด้วยเหมือนกันก็เลยคิดว่าเป็นความสำคัญอันนึงเนาะที่คนเราก็จะมีความสดชื่นที่จะทำหน้าที่การงานของตัวเองได้อย่างเบิกบานค่ะชอบคำว่าให้คุณค่ากับคุณภาพของการนอนเนาะที่พี่ตูนแล้วก็พี่โจเล่ามาเพราะผมก็รู้สึกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหากับการนอนนะแล้วก็ก่อนนอนก็จะต้องหาอะไรฟังเวลาหาอะไรฟังก็ต้องถ่ายไปเรื่อยถ่ายแล้วก็กลายเป็นว่าข้อมูลข่าวสารก็เข้ามาแล้วก็ยิ่งนอนดึกไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้อยากให้เราให้ฟังหน่อยว่าห้องกล่อมนอนเนี่ยพอเราคิดว่าอ๋อคนมีปัญหาเรื่องการให้คุณค่าหรือคุณภาพของการนอนอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะสร้างรูปแบบบริการที่เรียกว่าห้องกล่อมนอนขึ้นมาเนี่ยที่มาที่ไปของบริการนี้เป็นยังไงที่มาที่ไปของคลับเฮาส์ห้องกล่อมนอนแล้วก็แบบฟอร์มทีมเป็นยังไงกันบ้างครับคือเนื่องจากว่าเราเริ่มต้นแบบนี้ค่ะมาในการจัดกระบวนการบางครั้งของตูนแล้วก็ทีมแล้วก็ท่านอื่นๆที่เคยไปช่วยเขาจัดเนี่ยเราจะพบว่าเรามีส่วนหนึ่งที่
ให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้นอนพักตอนกลางวันซึ่งก็จะเรียกว่าผ่อนพักตระหนักรู้ผ่อนพักตระหนักรู้เนาะซึ่งหลายๆคนค่ะก็นอนหลับคือหลับไปในตอนกลางวันในช่วงเวลาสั้นๆนี่แหละครึ่งชั่วโมง45นาทีหรือว่าเกือบ1ไม่ถึง1ชั่วโมงเนาะแล้วเราก็พบว่าตอนช่วงบ่ายกิจกรรมเขาทำกิจกรรมได้ดีค่ะคือหมายถึงว่ามันลื่นไหลแล้วก็ไม่ได้อ่อนเพลียเพราะว่าถึงแม้กิจกรรมจะหนักหรือเป็นเรื่องเรียนที่เป็นเนื้อหาอะไรเงี้ยทุกคนก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็คิดว่ามันเป็นคุณภาพอย่างหนึ่งที่เราอ่ะควรจะให้ความสำคัญเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะนอนพักกลางวันอะไรเงี้ยซึ่งคนเดี๋ยวนี้นอนกลางวันน้อยมากด้วยความที่ชีวิตมันเร่งรีบแล้วมันก็รู้สึกว่าการนอนกลางวันคือการเบียดเบียนเวลาทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดที่มาว่าถ้าอย่างนั้นน่ะใครๆเขาก็รู้กันน่ะว่าเราต้องนอนสัก3ทุ่ม4ทุ่มเนาะเพราะว่ามันมีระบบเรื่องระบบชีวิตระบบนาฬิกาชีวภาพของร่างกายอะค่ะที่แบบตับทำงาน4ทุ่มไตทำงานแล้วก็อื่นๆที่เราแบบว่าไม่ได้รู้เลยว่าเขาทำงานตอนกี่โมงอะไรเงี้ยรวมถึงว่าโฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกายเนี่ยจะทำงานตอนเรานอนหลับไม่ได้ทำงานตอนเราตื่นฉะนั้นยิ่งเรากินเวลาการนอนหรือว่าทำเราตื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับเราเลยค่ะมันทำให้เราอ่อนเพลียในวันรุ่งขึ้นรวมถึงว่าเวลาที่เราจะใช้ในการดูแลร่างกายแบบที่ไม่ได้ใช้ตัวเราเนาะแต่ใช้ร่างกายของเราในส่วนอื่นๆที่แบบเราไม่ได้รู้ตัวเลยเนี่ยทำเนี่ยมันลดน้อยลงค่ะอย่างที่ต้อมบอกเมื่อกี้ว่าแบบยิ่งมีมือถือคนก็ยิ่งแบบว่ามีอะไรที่ต้องกังวลแบบไถไปเรื่อยๆฉันก็รู้สึกว่าไถไปแล้วฉันก็จะแบบเพลินๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าตอนสิ่งเหล่านั้นอะมันเป็นการรบกวนคุณภาพการนอนการเข้านอนของเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ห้องกล่อมนอนเนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งที่แบบบอกนะว่ามันมีช่วงเวลานี้นะเรามีหลายเรื่องค่ะอย่างเช่นเออเราจะเริ่มห้องกล่อมนอนกันกี่โมงดีเพราะว่า2ทุ่มก็แบบตายแล้วยังทำอะไรไม่เสร็จยังไม่ถึงบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ4ทุ่มแบบเฮ้ย4ทุ่มจับมือกันแล้วคนกล่อมแบบว่าไม่ค่อยไหวไหมเธอเพราะว่า4ทุ่มบางคนหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันดึกเกินไปไหมอะไรเงี้ยแบบเออเราก็เลยเคลียร์กันว่าสักตอนแรก3ทุ่มเล่นไปเล่นมา3ทุ่มครึ่งดีกว่าเพราะว่า3ทุ่มบางคนยังแบบว่ายังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันนะแค่จัดของพรุ่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย3ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นที่มาเนาะของห้องกล่อมแล้วก็แบบเวลาที่เราสร้างเวลาที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลยตามหาทีมค่ะซึ่งของเหล่านี้มีอยู่ในหลายคนอยู่แล้วเพราะว่าอย่างทีมเนี่ยส่วนหนึ่งของคนในทีมจะมาจากการฝึกโยคะค่ะในการเรียนโยคะของเราเนี่ยของโยคะแบบตำราดั้งเดิมเนาะสถาบันโยคะวิชาการขออ่านชื่อถึงก็เขามีเรื่องของการยืดเหยียดผ่อนคลายร่างกายตลอดทั้งตัวเลยค่ะเพราะว่าเขาเน้นไปในเรื่องของโฮมิโอสแตซิสแมชื่อภาษาฝรั่งมาหรือว่าการปรับสมดุลชีวิตในองค์รวมค่ะการจัดระบบสมดุลชีวิตซึ่งการนอนก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยมีจริงๆแล้วจะเกือบจริงๆเราทั้งหมดเลยเนาะโจเนาะ7คนของเราอ่ะก็เป็นครูโยคะหมดเลยค่ะแต่เราคิดว่าในหลายๆคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นครูโยคะก็สามารถทำเรื่องการกล่อมนี้ได้เหมือนกันเหมือนเราก็คิดว่าทีมแบบเป็นคุณแม่ที่แบบกล่อมลูกน้อยนอนแล้วก็เราคุยกันเนาะก็ชวนคนที่เรารู้จักว่าแบบเธอโอเคไหมแล้วก็คุยง่ายๆค่ะแบบว่าพวกหลวมตัวง่ายๆเราก็ชวนมาหลอกมาอยู่ในห้องนี้กันแล้วก็แบบทุกคนตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเห็นแล้วว่าคุณภาพการนอนมันสำคัญกับคนจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันมาแล้วก็มาเป็นทีมกล่อมค่ะเรามี7คนเดี๋ยวให้โจบอกแล้วกันว่าเรามี7คนแล้วเราทำงานทุกวันกันได้ยังไงเนาะก็ขอเสริมตูนนิดเดียวค่ะในเรื่องของความผ่อนคลายเนาะเพราะเนื่องจากว่าที่เราฝึกโยคะกันอย่างที่ตูนว่าใช่ไหมคะแล้วเราก็เคยชินฝึกให้ร่างกายแล้วก็จิตใจของเราอ่ะมันเคยชินกับความผ่อนคลายอะค่ะทีเนี้ยมันก็กลับมาประเด็นที่ต้อมพูดนะคะว่าเนี่ยก่อนนอนก็ต้องถ่ายโทรศัพท์เนาะถ่ายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ม
มันก็ไปเคยชินอยู่กับตรงนั้นน่ะเออแล้วก็ทำให้เรานอนหลับไปทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกสงบอะไรหัวก็อาจจะยังคิดวนเวียนกับเรื่องของโทรศัพท์ที่เราดูอยู่เมื่อกี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนอ่ะมันแค่นิดเดียวเองอะค่ะว่าถ้าเรากลับมารู้สึกกับความผ่อนคลายได้แล้วเราให้ร่างกายของเราเคยชินกับความรู้สึกตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราอ่ะกลับมาตรงความผ่อนคลายได้ง่ายขึ้นตรงนี้เราก็มองว่าไม่ใช่ว่าเขาอาจจะไม่ได้หลับในตอนที่เขาฟังกล่อมก็ได้บางคนเขาอาจจะแบบยังไม่อยากหลับตอนเนี้ยเออแต่ว่าในช่วงเวลานั้นอ่ะเป็นช่วงที่เขาอ่ะได้ละจากบางสิ่งที่เขากำลังจับที่เขากำลังถืออยู่อะค่ะมาผ่อนคลายมาเอนหลังสักช่วงระยะเวลานึงครับล่าสุดผมก็ไปฟังห้องกล่อมนอนโดยมีพี่ตูนเป็นผู้นำนะครับเป็นนำกรอบมาผมก็ฟังไปสักพักนึงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ผ่อนคลายเนาะแล้วก็ทำตามันก็จะมีลักษณะให้เราเหมือนกับอ๋อรู้จักร่างกายของเราตรงไหนเหยียดตรงไหนผ่อนคลายตรงไหนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ผมมาเก็บข้อมูลเพื่อจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับเอาคราวนี้ก็มาถึงจุดที่ว่าเอ๊ะแล้วฟอร์มทีมเป็นยังไงเลือกเนื้อหาของแต่ละคนเป็นแบบไหนเพราะว่าเอ๊ะเอารูปแบบของผ่อนพักตระหนักรู้มาปรับเนี่ยผ่อนพักตระหนักรู้ปกติเราทำ15นาทีแล้ว20นาทีอันนี้ของเราเป็น45นาทีเนี่ยเราดีไซน์เนื้อหาร่วมกันยังไงครับพี่ตูนพี่โจแต่ละคนก็มีแนวทางที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะให้ตูนช่วยเสริมด้วยเนาะก็คือว่าแต่ละคนจะมีแนวทางไม่เหมือนกันเลยสักเท่าไหร่แต่ว่าคือจุดร่วมที่มันเหมือนกันเนี่ยก็คือยังไงเนี่ยก็จะพากลับมาที่ความผ่อนคลายใช่ไหมคะแต่ว่าในตอนต้นนะคะเรามองว่าอย่างที่บอกว่าเป้าหมายอาจจะไม่ได้ให้เขาหลับในเวลานั้นซึ่งถ้าเราสามารถที่จะใส่ทัศนคติหรือว่าเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตลงไปได้ในช่วงเวลานั้นนะคะมันช่วงเวลาที่เขาพร้อมที่จะฟังอ่ะแล้วก็พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆหรือเรียกว่ารับพลังบวกๆเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราหาอะไรมาใส่เข้าไปเนาะก่อนที่จะกล่อมให้เขาได้ผ่อนคลายได้เนี่ยแต่ละคนก็จะมีวิธีของตัวเองอะค่ะอย่างถ้าเป็นของโจเองอะก็จะชอบเอาประสบการณ์ที่เราเจอในแต่ละวันสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะมาเล่าให้ฟังหรือว่าหนังที่ตัวเองดูแล้วมันให้อะไรที่มันกล่อมเขาจิตใจเราเราก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะหรือบางคนก็อาจจะถนัดในเรื่องของการกล่อมตั้งแต่ต้นเลยนะมาไล่รับรู้ร่างกายอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็มีนะคะหรือว่าอาจจะเริ่มจากการเล่านิทานเนาะฟังเพลงอย่างเงี้ยค่ะกันก่อนแต่ละคนก็จะมีวิธีของตัวเองที่ไม่เหมือนกันค่ะพี่ตูนมีอะไรเสริมไหมฮะพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าผ่อนพักกระหนักรู้จริงๆแล้ว15 นาที20 นาทีว่าแต่ว่าการเหยียดยืดหรือผ่อนคลายค่ะบางทีเราอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นเนาะในการที่เราจะเหยียดยืดร่างกายแล้วก็ทำความรู้จักร่างกายเราในทุกๆส่วนนะคะซึ่งในรายละเอียดพวกเนี้ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนที่ชวนเพื่อนๆเนี่ยเราบอกเลยนะว่ากล่อมตามสิ่งที่คุณอยากทำเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเหมือนแม่กล่อมลูกอะค่ะหรือว่าพ่อแม่กล่อมลูกนอนอะแม่ก็อาจจะอ่านนิทานแบบเป็นเล่มๆค่อยๆอ่านไปทีละส่วนแต่ว่าพ่อนี่ก็จะมาแบบแอคชั่นหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ฟีลของแต่ละคนนะคะแต่ว่ามันคือการเตรียมเหมือนแบบว่ามาตบตูดให้แบบเด็กเอ้ยนอนนะลูกหรืออะไรเงี้ยให้เราได้รู้สึกฟีลว่าแบบมันอยู่ในที่ของเรานะเราอยู่ในพื้นที่ที่มีคนแบบกำลังดูแลเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะฟีลของคนกล่อมก็เลือกเอาตามสบายเลยอย่างโจที่บอกว่าโจเล่าเรื่อง Star Wars แบบว่ามีคนเข้ามาฟังเยอะมากยังกลับไปฟังได้นะคะมีรีเพลย์ด้วยก็ชอบกันวันนั้นอะไรเงี้ยบางวันตูนแบบกล่อมแล้วตูนพีคมากอะไรเงี้ยอันนั้นมีวันหนึ่งเพื่อนแซวประมาณว่าเราก็ไล่ไปทีละส่วนของร่างกายเพื่อนบอกว่าตูนคะลงไปถึงอนูเซลล์เลยค่ะคือแบบว่าละเอียดแล้วก็45นาทีนี้ข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะนี่ยังไม่ถึงเท้าอะค่ะตอนแรกๆคือมันไปแค่ครึ่งตัวแล้วแบบพอมันลงละเอียดมากๆเนี่ยเรานะเราลองว่าลงละเอียดแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ฟังเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาชอบเขามาแบบฟีดแบ็กว่าเขาชอบนะเขาก็ตื่นเต้นดีแบบว่าแต่จริงๆแล้วเขาหลับไปตั้งแต่แบบหัวคิ้วอะค่ะก็ยังไม่ถึงตาเลยยังไม่ถึงจมูกอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่จริงๆเพราะว่าในกระบวนการเนี่ยเราก็คุยกันแล้วเนื่องจากว่าเราฝึกด้วยเนาะต้องบอกว่าจริงๆเราทุกคนผ่านกระบวนการฝึก
ผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะผ่อนคลายอย่างลึกมาฉะนั้นเราจะพอจะเข้าใจสรีระแล้วก็ความรู้สึกของคนที่รับอยู่จะรับสารอยู่ค่ะฉะนั้นตอนแรกทุกคนกังวลค่ะว่ามันคือต้องบอกว่าทีมใน7คนบอกว่า 3:30 น. ถึง 3:45 น. มั้ยคะเพราะว่ากลัวว่าจะแบบว่าเธอจะไปไหนละอีก10อีกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าไปๆมาๆตอนนี้45นาทีทุกคนชิลมากค่ะไม่มีใครแบบทุกคนพูดจนวินาทีสุดท้ายอย่างเมามันอะไรเงี้ยเราก็ติดตามแล้วเราก็แบบเพลิดเพลินไปด้วยบางทีหลับไปก่อนก็ยังตื่นมาฟังบางวันตุนเผลอเนาะบางวันตุนเข้าไปเป็นโคโฮสของห้องกล่อมเป็นโคโฮสของห้องกล่อมแล้วปรากฏว่าคนกล่อมไปแล้วค่ะแต่ว่าตุนหลับตื่นมาอีกทีตีหนึ่งคือห้องกล่อมยังเปิดอยู่ก็แบบก็มีหาบ้างเป็นอิสระค่ะแล้วก็ทุกคนมีรูปแบบการกล่อมที่เป็นของตัวเองอย่างที่โจบอกแล้วก็เลือกได้เลยเพราะเราเชื่อว่ากล่อมยังไงก็ได้ค่ะแต่เราแค่เตรียมพื้นที่ให้มันมีแบบความอบอุ่นความสบายความผ่อนคลายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเขาในช่วงเวลาตั้งต้นของการนอนหลับค่ะห้องกล่อมนอนของเราเนาะเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนมาเขาเรียกว่าผ่อนคลายแบบลึกซึ้งเนาะกับการรับฟังนี้ครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการหรือว่าผู้กล่อมเนี่ยก็จะเอาคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่ตัวเองสนใจหรือว่าที่ตัวเองกำลังอินหรือรู้สึกว่าเป็นประโยชน์เนี่ยเข้ามาใส่ให้กับผู้ฟังคราวนี้ห้องลักษณะของคลับเฮาส์ของเราเนี่ยปกติก็จะเป็นเหมือนกับมีอินเตอร์แอคทีฟเนาะมีพูดคุยกันระหว่างผู้เข้าร่วมในห้องกับโมเดเลเตอร์คราวนี้ของเราเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่โมเดเลเตอร์เนี่ยคุมห้องแล้วก็พูดคนเดียวตลอด45นาทีเลยแล้วก็ผู้เข้ารับฟังเนี่ยก็จะรับฟังจนจบจนหลับแบบที่ผมเข้าไปก็รับฟังจนหลับเหมือนกันเนาะ อันนี้ครับก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะพี่ตูนเนี่ยได้เหมือนกับสื่อสารอะไรกับผู้รับฟังผู้มาเข้าร่วมหรือว่ามีวิธีการได้รับฟีดแบคอะไรจากทางไหนยังไงบ้างครับช่วงแรกเลยค่ะเราฟังกันเองเนาะครับเราฟังกันเองว่าหมายถึงว่าเราเนื่องจากว่าเรามี7คนอยู่แล้วค่ะตั้งต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังกันเองแล้วเราก็ใช้วิธีที่เราจะขยายผลไปกับกลุ่มคนที่เราเจอเป็นเพื่อนด้วยกันเป็นเพื่อนกลุ่มกระบวนการด้วยกันหรือว่าเป็นเพื่อนที่ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกไปว่าเป็นยังไงว่าเรามีห้องแบบนี้นะแล้วก็เขาก็ช่วยขยายผลไปค่ะถ้าเกิดว่าการที่เราจะสื่อสารกับเขาเนาะแล้วก็มีเราก็ต่างคนต่างโพสในเพจ Facebook เลยค่ะอย่างเช่นวันนี้ตุนกล่อมตุนก็เอาโปสเตอร์ของห้องกล่อมเนี่ยไปแปะไว้ใน Facebook ก็จะมีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราก็มีแฟนมี FC ค่ะเขาบางคนเขาก็เข้ามาเมนในห้องแชทนะเขาก็เข้ามาพิมพ์ในห้องแชทแบบเสียงดีเพลงเพราะอะไรก็ว่าไปค่ะก็มั่นใจได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันกลางๆแต่ว่าก็หวังอยู่เหมือนกันค่ะว่าต้องมาสัมภาษณ์เข้าพอได้พอดแคสต์โคโก้ฟาไปเนี่ยเราจะได้คนในห้องกล่อมเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้นอกจากจะขอเป็นสปีกเกอร์ขึ้นไปพูดแล้วก็ยังมีแชร์ด้วยเนาะเพราะว่าล่าสุดอะผมก็ไม่ได้เข้าขับเฮาเลยเนาะแล้วก็มาเข้าขับเฮาอะมาฟังห้องกล่อมนอนแล้วก็โอ้มีอัปเดตหลายอย่างแถมมีเดี๋ยวนี้ก็คือมีบันทึกด้วยเนาะมีบันทึกสิ่งที่เราได้ฟังกันไว้สำหรับผู้ฟังพอดแคสต์ของโคโก้ฟาโคโก้เฟรนด์ตอนนี้ถ้าสนใจอยากฟังห้องกล่อมนอนก็สามารถที่จะไปรีฟังตอนต่างๆที่ห้องกล่อมนอนทำไว้เนาะมีหลายๆตอนที่น่าสนใจอย่างมีตอนที่พี่โจเล่าสตาร์วอร์ด้วยใช่ไหมครับก็สามารถไปไล่ดูได้เนื้อหาใช่ค่ะครับขอเสริมว่าช่วงแรกๆอ่ะคนฟังก็มีความโมโหเราเหมือนกันเนาะที่แบบทำไมไม่ทำรีเพลย์ก็ตอนนั้นยังไม่อยากนอนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะฟังตอนอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยก็มีจังหวะแล้วก็เราก็จะมีถามเพื่อนๆที่เข้ามาฟังแหละบางคนเขาก็บอกว่ามันไม่โอเคอ่ะแบบพูดอยู่ดีๆแล้วเราเงียบไปช่วงนึงเพราะเราอยากให้เขาผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาพูดใหม่มันทำให้เขาตื่นหรือว่าอยู่ๆเพลงมันดังบ้างเบาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นอะไรที่พวกเราอ่ะได้เรียนรู้ใหม่ทุกอย่างเลยเพราะว่าแต่ละคนอ่ะไม่ได้เคยรู้จักหรือไม่เคยจับตัวขับเฮาส์กันมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับแต่ละตอนแต่ละ EP นี่ก็จะเรียนต่างเรียนรู้กันไปแล้วก็ค่อยๆทำเรียนรู้ผ่านกระบวนการไปเรื่อยๆนะครับแอบแซวค่ะเพราะว่ามีตอนหนึ่งที่บ้านฝนตกตอนแรกก็ตกนี่ตอนนี้ที่บ้านก็ตกอยู่ค่ะจะได้เสียงก๊อกแก๊กอะไรเงี้ยที่บ้านฝนตกก็ตกเบาๆแล้วก็กล่อมไปเพลินๆสักพักตกหนัก
ตกหนักก็มีแบบเมนเข้ามาในห้องแชทบอกว่าฝนตกเสียงดังมากค่ะคือเราอ่านแชทแล้วเราก็แบบเออแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะเพราะว่าข้าพเจ้าไม่สามารถว่าเบาวอลุ่มฝนได้มันไม่ใช่เอฟเฟคค่ะมันเป็นแบบโซเนเชอรัลอะไรเงี้ยบางทีตอนแรกๆช่วงยิ่งช่วงต้นๆ นะคะก็จะมีน้องที่เขาไม่ค่อยแบบสื่อสารทางออนไลน์หรือออกสื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะกังวลมากแล้วเขาก็เตรียมบทของเขาอะเสร็จแล้ววันนั้นนะข้างบ้านเขาอะพีคมากคือจัดปาร์ตี้ข้างบ้านก็เป็นโจ๊ะพึมๆเข้ามาตลอดเวลาที่แบบเขากล่อมอะไรเงี้ยแล้วก็มีแว้นมีอะไรตลอดเวลาซึ่งแบบว่าคือสิ่งต่างๆที่มันอันคอนโทรลอย่างเงี้ยค่ะที่มันไม่สามารถควบคุมได้อะเราก็คุยกันนะว่ามันจะทำยังไงอะไรเงี้ยสรุปแล้วเราก็คือไม่คอนโทรลค่ะเพราะว่าเสมือนกับเปรียบเป็นหนึ่งว่าบรรยากาศในการนอนของคนเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรรบกวนบางอย่างค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเรามั่นคงแล้วเราคุ้นชินกับพื้นที่นั้นน่ะพื้นที่ที่เราอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันก็คือแค่เสียงเราก็แค่วางความกังวลอะไรเงี้ยฉะนั้นทุกอย่างมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าทุกคนที่เข้าห้องกล่อมตอนนี้เราค่อนข้างที่จะเสียนมากเนาะว่าพูดไปอย่างนั้นเองอุปกรณ์เราก็บ้านๆนะคะหูฟังโทรศัพท์อะไรเงี้ยปกติแล้วก็เสียงธรรมชาติบางวันข้างบ้านทำอะไรโคมคามเราก็ไม่รู้จะไปห้ามเขายังไงอะไรเงี้ยเหมือนกันเราก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ความสงบแล้วก็พื้นที่ที่เราอยู่กับคนที่อยู่ในห้องกล่อมของเราค่ะอันนั้นน่ะเราให้ความสำคัญมากกว่าซึ่งฟีดแบ็กกลับมาก็ดีค่ะก็ดีคือแบบว่าได้ยินได้ฟังว่าแบบว่าเออธรรมชาติเนอะแต่เสียงพวกเธอยังสงบกันอยู่อะไรเงี้ยทำได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออก็เหมือนกับเราจะกล่อมอ่ะฉะนั้นคนที่ไม่หลับก็ไม่ต้องหลับเราจะกล่อมคนที่จะนอนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างนั้นไปการวันก่อนก็ไปฟังพี่ตูนครับเหมือนกับได้รีเพย์สิ่งที่พี่ตูนเล่าเนาะพี่ตูนบอกในห้องขับหาว่าโอ้แล้วมีเสียงน้องแมวแล้วน้องแมวก็มาใกล้มากใกล้ไมค์มากเลยแล้วพี่ตูนก็บอกว่าเออแม้จะมีเสียงอะไรเข้ามาก็ตามแล้วก็ทำใจให้รับกับเอออันอาจจะเป็นเสียงที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเออเป็นวิธีการรับมือที่ดีและเป็นธรรมชาติจริงๆที่การนอนของเราบางทีเราไม่สามารถควบคุมคนข้างบ้านได้เลยบางทีข้างบ้านก็เปิดเพลงบ้านฉันเองนี่แหละแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงที่เราจะต้องไปควบคุมสิ่งภายนอกทั้งหมดเนาะแต่มันจะง่ายมากเลยถ้าเรามาทำความเข้าใจมันว่าโอ้มันเกิดขึ้นเนาะแล้วสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยได้รับคำตอบมาเองเพราะว่าคำถามที่ส่งโปรยไว้ให้พี่ๆทั้งสองคนก็คือแบบว่าเออจากการทำงานเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างเนาะซึ่งปัญหาหลักๆอย่างนึงก็เลยก็คือเป็นสิ่งรบกวนของภายนอกที่มาสู่คนกล่อมนอนที่จะต้องรับมือให้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยได้คำตอบจากพี่ตูว่ายังไงเราก็ไปควบคุมสิ่งข้างนอกไม่ได้แหละมีแต่ความสงบภายในแล้วก็พื้นที่ที่พี่ตูนพูดดีมากเลยที่เราลิงก์กับคนที่กำลังมาฟังอยู่แล้วเราทำพื้นที่นี้ให้ดีที่สุดแล้วเราก็ใส่ใจเราก็ทำให้เต็มที่แล้วส่วนอื่นๆล่ะครับมีปัญหาส่วนอื่นเข้ามาในรูปแบบของการทำงานร่วมกันอันนี้เราเจอปัญหาอะไรนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมภายนอกบ้างไหมครับถามว่าปัญหามันไม่ถ้าส่วนตัวคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคือการทำงานกับทีมมาข่าวตั้งแต่ต้นน่ะเรามันตั้งแต่ตอนที่ชวนกันมาแหละเลยว่าตัวเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนรู้ที่มาที่ไปแต่ว่าตูนชวนเพราะเห็นว่าเป็นตูนเราก็เลยมาใช่ไหมคะแล้วก็มารู้สึกว่าในการทำงานอ่ะมันมีความเป็นอิสระในการทำงานและเมื่อมีความเป็นอิสระแล้วอ่ะเวลาทำงานความกดดันมันน้อยอ่ะค่ะแล้วก็มันมีการยอมรับในการและกันของทุกๆคนว่าทุกคนมีเวที่แตกต่างกันทีนี้พอเวลาที่มันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนจะเป็นการเกื้อกูลดูแลกันมากกว่าว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะเราจะไม่มองว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าจะเป็นความเสียดายแทนกันมากกว่าว่าเนื้อหาในการของบางทีมากทุกคนอย่างเช่นของจอยเองบางทีของไปเปิดเพลงแล้วทำโทรศัพท์ตกดังปักหรือว่ามีเสียงแบบช้อปปี้แทรกขึ้นมาในขณะที่เราเปิดเพลงของในยูทูบอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเสียงแบบโฆษณาอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบมันก็จะเป็นความแบบให้กำลังใจที่เป็นไลอะไรนี้นะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีในบางครั้งที่ว่าเราก็จะผัดกันลงเวลาใช่ไหมคะเราก็จะมีตารางเวลาในแต่ละเดือนทีนี้ตารางเวลาบางทีมันก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันได้เนอะว่าแบบเฮ้ยวันนี้แบบลงแล้วแต่มาไม่ได้ทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆที่รับรู้ว่าเพื่อนคนนี้เขาไม่สามารถที่จะมากล่อมได้เนี่ยก็จะรีบหาแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงเพื่อที่จะแบบแต่แทนเขาได้ฉันทำได้ไหมอะไรเงี้ยมันมีความเห็นใจอ่ะแล้วก็มีความ
พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือกันมากกว่าที่คิดว่าเฮ้ยมาโยนหน้าที่ใส่อะไรเงี้ยมันเป็นรูปแบบการทำงานด้วยกันที่มันเป็นมิตรมากอ่ะแล้วก็เหมือนมันเป็นการเยียวยากันและกันอ่ะแล้วก็มันเป็นชุมชนกรุณาที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติอ่ะความรู้สึกของเรากับการทำงานกับทีมพี่ตู่ล่ะครับเหมือนโจค่ะจริงๆแล้วอันเนี้ยเราเรื่องปัญหาของการทำงานในทีมเนอะเราก็คุยกันในทีมแหละเพราะว่าเราก็พยายามคุยกันให้ได้เดือนละครั้งด้วยซ้ำว่ามันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างใครมีอุปสรรคหรือพบเจออะไรหรือว่าอยากต้องการอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราทำงานกัน7คนเนาะเพราะว่าเราต้องกล่อมทุกคืนเนี่ยเราก็หาวิธีที่จะทำให้แบบมันเป็นไปได้อย่างเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นไปได้โดยที่ไม่ได้เบียดเบียนกันนะคะอย่างนึงคือเราตอนนี้ห้องกล่อมเรายังไม่ได้มีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการเนาะเราก็ยังทำกันอย่างเป็นอิสระอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ได้ปิดนะคะจะสนับสนุนก็แจ้งมาได้เลยนะคะยินดีอยู่แต่ทีนี้แต่ว่าช่องทางเราก็ยังไม่ได้เปิดแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เรายังแบบสะดวกสบายใจที่จะทำงานกันในรูปแบบนี้แล้วพอแล้วอย่างที่โจบอกค่ะทุกคนเข้ามาด้วยความมีอิสระค่ะกล่อมแบบไหนก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเชื่อใจในตัวเพื่อนคนที่เราชวนมาเนี่ยเราก็ทำความรู้จักกันในเนี่ยคุยออนไลน์อย่างนี้ค่ะเราไม่เคยเจอตัวกันแบบพบทีมนะเราไม่เคยประชุมทีมแบบที่เจอตัวกันเป็นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดด้วยอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็ยังอยู่ไกลกันหลายที่หลายคนอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าถามว่าถึงตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าทุกคนรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีค่ะแล้วเราก็อีกอย่างนึงคือนอกจากว่าเรารับผิดชอบคนแต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองแล้วเนี่ยเพื่อนในทีมก็รับผิดชอบกันด้วยค่ะคือดูแลกันแบบฉันไม่ว่างวันนี้มีใครว่างบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนมาใส่ตารางเพิ่มให้ใส่คิวให้อะไรอย่างเงี้ยเสมอซึ่งรู้สึกว่ามันยังเป็นไปได้ดีแล้วถามดูทุกคนก็ยังโอเคอยู่ค่ะอย่างที่โสบอกว่าเวลาเราทำงานแล้วอะในรูปแบบของการทำงานบอกแล้วว่าไม่ใช่ปัญหามันคือระหว่างที่เรากล่อมมันอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นโทรศัพท์ตกหรือว่าแมวกำลังจะตีกันอะไรเงี้ยก็กังวลมากแต่ว่าเราแค่เสียดายว่าถ้าเกิดว่าช่วงเวลาสั้นๆที่เราอยู่กับเขาตอนนั้นเราทำได้ไม่ดีอะค่ะมันทำให้คนทั้งหมดอะได้รับคุณภาพการกล่อมนอนที่ไม่ดีไปด้วยฉะนั้นเราก็ต้องดึงตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ายังไม่มีปัญหาเลยเนาะนอกจากเดี๋ยวรอว่าเราจะตีกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ภาวนาอยู่ค่ะว่าคงไม่มีเนาะจะมีก็ตอนเริ่มต้นทำงานนะคะแอบเล่านิดนึงเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในวัยที่แบบเจนแซดมากๆไม่ใช่อยู่ในวัยที่แบบสูงวัยพอสมควรอยู่ในวัยที่แบบเกินที่จะออนไลน์ทุกคนถามว่าแล้วขับเฮาคืออะไรก็แบบว่าตายแล้วจะต้องเริ่มใหม่หมดทุกอย่างก็แบบว่าเราตัวเราเองก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะเคยแต่เป็นคนฟังไม่ได้เคยเป็นแบบว่าไม่ได้เคยเป็นโมเดอเรเตอร์หรือเป็นแบบคนทำห้องมาก่อนอะไรเงี้ยก็ไปแอบศึกษาข้อมูลแล้วก็มาจอยๆกันแล้วทุกคนก็ช่วยทุกคนก็เริ่มเรียนรู้อะค่ะทุกคนก็พยายามที่จะเรียนรู้มีความสุขมากกับการทำงานครับผมครับผมเห็นเนาะหลายอย่างปัญหาที่เราจะต้องคอยรับมืออยู่ในทุกๆ EP เลยทุกๆตอนที่เราทำงานห้องกล่อมเนาะซึ่งจะเป็นแบบสภาพแวดล้อมหรือว่าการที่เราแบบต้องดูแลภาวะใจของเราให้มั่นคงแล้วก็ทำคุณภาพของการกล่อมให้เราดีที่สุดก็จะเป็นของคิวงานการทำงานร่วมกันที่พอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรู้จักกันไว้วางใจกันมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการทำงานคราวนี้ก็จะมีเรื่องของทุนเรื่องของอะไรที่อาจจะต้องต่อไปภายภาคหน้าถ้าเกิดจะขยายกิจการมากกว่านี้ก็อาจจะต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากทุกๆคนช่วยกันสนับสนุนเนาะห้องกล่อมนอนให้ได้ทำงานต่อไปในภายภาคหน้าคราวนี้ก็เลยอยากรู้เลยครับว่าพอมาถึงตอนนี้ห้องกล่อมนอนทำมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนาะแล้วก็มาถึงตอนนี้แล้วคิดว่าสเต็ปต่อไปภายภาคหน้าหรือว่าแผนในระยะยาวต่อไปจะเป็นยังไงบ้างครับพี่ตูนพี่โจงานเนี้ยค่ะตอนแรกเราก็มองกันว่าเราลองที่เดือนมิถุนายนก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนโอเคก็จะไปต่อซึ่งเราไปต่อแล้วเราก็เริ่มเปิดรีเพลย์เนาะแผนตอนนี้หลังจากเดือนมิถุนายนมันโอเคแล้วอะค่ะแล้วเราเปิดรีเพลย์แล้วเนี่ยตอนนี้เรามองกันว่าเราจะอยู่ให้ถึงสิ้นปีนี้ก่อนค่ะ
ก็จะยังมีทุกวันเลยจนถึงสิ้นปีเนี่ยแล้วก็จะคุยกันอีกทีทีนี้ในรูปแบบของการขยายช่องทางหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังอะเนาะติดขัดเพราะเราก็ไม่ได้คล่องมากว่าเราก็ไม่ได้มีทุนซัพพอร์ตหรืออะไรเงี้ยก็พยายามจะดูอยู่ว่าทำยังไงที่มันจะกว้างเปิดออกไปได้เรื่องเงินก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยมากค่ะต้อมเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เราเหมือนกับว่าเหมือนมีพื้นที่ให้เราอยู่ด้วยกัน7คนหรือว่ากับกลุ่มมันจะมีเริ่มมี FC แล้วค่ะมีคนที่เข้ามาประจำอะไรเงี้ยทั้งที่เขาไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะฟังใครกล่อมนะแต่เราก็จะเจอเขาอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเมื่อวานคนนั้นมาไหมคนนี้มาไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นแฟนคลับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นแฟนคลับร่วมกันของห้องกล่อมอะไรเงี้ยตอนนี้เราแค่แบบอยากให้มีคนเข้ามากขึ้นค่ะซึ่งก็จะต้องพอมีคนเข้ามากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากทำเรายังไม่รู้เหมือนกันเราอาจจะใช้แพลตฟอร์ม Facebook กลุ่มหรืออะไรก็ตามที่จะให้เขาเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราได้บ้างเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้เราแค่เปิดแบบไม่ต้องมาปฏิสัมพันธ์กับฉันจะพูดกับฉันคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเนาะก็ยังมีเวอยู่ค่ะว่าอยากให้เขามีฟีดแบ็กกลับมานอกจากแบบเพื่อนต่อเพื่อนแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนล่ะถ้าเขาแบบบังเอิญเข้ามาแล้วหรือว่าฟังโคโค่ฝ่ายเงี้ยแล้วแวะมาฟังเราแล้วอยากจะเม้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะอาจจะฝากต้องว่าเดี๋ยวฝากคอมเมนต์ไปทางโคโค่ฝากก่อนนะคะแล้วเราจะรับคอมเมนต์ผ่านมาเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดที่มันเป็นโอเพนชาแนลอย่างเป็นทางการครับก็หลายๆคนที่ชอบห้องกล่อมนอนเนาะแล้วก็มาฟังตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้การทำงานแบบนี้ดีจังแล้วก็อยากจะติดตามแล้วก็อยากจะพาร์ทิซิเพตแล้วก็กลับมาเข้าไปกดแล้วก็ไปกดติดตามในคลับเนาะว่าเป็นชาวคลับห้องกล่อมนอนเนาะมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆเดือนที่ทำห้องกล่อมนอนกันมาเนี่ยครับทีมเพื่อนๆ7คนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันลงมือทำมาด้วยกันจากแค่เดือนเดียวจนมาถึงทุกวันนี้อยากถามพี่ๆว่าได้อะไรจากการทำงานตรงนี้บ้างครับเมื่อกี้ก็พูดไปประมาณนึงแล้วแหละเนอะว่ามันก็ได้ความเป็นทีมที่มันได้ดูแลกันแล้วก็เหมือนกับว่ามันได้ฝึกตัวเองด้วยค่ะว่าเวลาที่เรามากล่อมอ่ะบางครั้งมันไม่ใช่เป็นการที่เราให้เขาเนอะแต่ว่าเราอ่ะตัวเราเองเนี่ยก็ต้องฝึกตัวเองขัดเกลาตัวเองก่อนด้วยถึงจะบอกให้เขาผ่อนคลายได้เนี่ยค่ะทีเนี้ยแล้วมันก็จะมีเรื่องของแบบความเป็นอิสระตั้งแต่ตอนต้นที่เข้ามาทำงานเลยว่าพอมันมีความรู้สึกอันนี้มันกลายเป็นความรู้สึกที่เราไม่กลัวไม่ว่าจะสิ่งนั้นในขณะที่เราทำมันอาจจะเกิดความผิดพลาดในขณะที่เรากำลังทำงานเช่นโทรศัพท์ตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะรีบแบบปึ๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบว่าเราจะต้องแบบทำสิ่งนั้นให้มันเสร็จอะแล้วก็ทำให้เขาผ่อนคลายในเวลานั้นเลยโดยที่ถ้าตัวเรามันไม่สงบอ่ะมันก็จะเกิดตรงนั้นไม่ได้มันก็จะกระเจิดกระเจิงไปเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับการทำห้องกล่อมนอนอ่ะมันก็เป็นการขัดเกลาตัวเราเองด้วยแล้วก็เพื่อนๆกันเองก็ได้มาผ่อนคลายกันเองด้วยบางครั้งเราก็มีบ่นๆกันนิดๆแค่นิดๆเท่านั้นเองค่ะในห้องว่าวันนี้เหนื่อยเนาะใช่ป่ะอะไรเงี้ยแบบวันนี้งานหนักวันนี้ว่าเราแบบทำงานจนถึงดึกเลยแต่ว่ามันก็เป็นคำพูดแค่สั้นๆนะแต่เหมือนกับเราได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆกันเองไปแล้วครับขอบคุณครับพี่โจพี่ตัวละครับถ้าถามว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างต้องบอกว่าได้เรียนรู้ตั้งแต่ก่อนสร้างห้องอีกเนาะตั้งแต่นัดเพื่อนๆว่ามาทำอะค่ะแล้วก็ตั้งแต่คุยโปรเจกต์นี้จริงๆแล้วก็มีท่านหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามาเป็นคนกล่อมแต่ว่าเป็นคนตั้งต้นโปรเจกต์นี้เนาะเพราะว่าเห็นคุณภาพของทีมอะค่ะหมายถึงว่าตูนแล้วก็น้องๆอีกคนสองคนที่อยู่ในทีมกล่อมด้วยกันเนี่ยแล้วคิดว่าเขาเป็นคนตั้งต้นว่าการนอนที่มีคุณภาพอะจะสร้างชีวิตที่ดีได้อะค่ะแล้วก็เราควรจะทำกิจวัตรประจำวันในทุกอย่างของเราเลยนะไม่ใช่แค่การนอนนะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารการอาบน้ำชำระล้างร่างกายหรือใดๆก็ตามที่เป็นการดูแลตัวเองค่ะออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วคุณจะทำมันอย่างมีความหมายค่ะอันนั้นนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ได้เรียนรู้เลยว่ากระทั่งสิ่งที่เราคิดว่ามันแค่ต้องทำมันก็คือแค่จะทำมันไม่ใช่ความหมายของชีวิตจริงๆอะค่ะถ้าเราจะให้ความหมายกับชีวิตเราในตลอดเวลาทุกรูปแบบที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเนี่ยมันต้องเริ่มคล้ายๆแบบนี้เนาะ
เริ่มให้คุณค่ากับความหมายที่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆจริงๆอ่ะเรากินยังไงเรานอนยังไงเราอาบน้ํายังไงเราดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่อันแรกเลยอันต่อไปก็เป็นเรื่องการเรียนรู้กับคนในทีมอ่ะค่ะคือชวนมาทุกคนชวนมาง่ายมากเหมือนแบบว่าโดนหลอกมาหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าความเต็มใจหรือความเชื่อมั่นในกันและกันนะคะมันเป็นมิตรภาพที่ดีมากแล้วก็เป็นความแบบเป็นความละมุนละม่อมในชีวิตของมนุษย์ที่ทุกคนควรจะได้เจอเนาะเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะแบบชวนก็เราก็ชวนด้วยความหวังนะว่าเขามีคุณภาพแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาตอบกลับมาให้เราอะมันคือความไว้วางใจค่ะมันไม่ใช่การชวนมาทำงานแล้วมาทำงานอะแต่ว่าเป็นการชวนมาทำงานแล้วเอาด้วยร่วมมือร่วมใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ได้เรียนรู้หนักๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่เมื่อกี้พูดย้ำไปย้ำมาเรื่องของปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการทำงานเนาะมันปัญหามันมีอีก 2-3 คำที่เกี่ยวข้องอะค่ะคือมันก็คือแค่ความผิดพลาดแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็จบไปในช่วงเวลานั้นต่างหากที่เราเสียดายมันอาจจะแบบมันไม่ใช่ปัญหาจากเราคนเดียวเพราะว่าพอออนไลน์ปั๊บเทคนิคเสียงเสริงอะไรเงี้ยมันก็แบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามเงี้ยมันก็ยิ่งแบบว่ารบกวนจิตใจเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าตัวปัญหาที่เขาเรียกกันว่าปัญหาปรากฏว่าในห้องกล่อมนอนมันไม่มีสิ่งที่ตกใจมากกว่าคือแบบบางวันเข้าไปแล้วไม่เจอใครเลยนะคะในห้องกล่อมนอนมีเราคนเดียวแล้วเราก็แบบว่าพูดอยู่คนเดียวแล้วก็มีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปเราก็แบบว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ยินเสียงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือกลายเป็นเรื่องของเทคนิคอีกไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเรากำลังกรอบอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่แบบใจเย็นๆนะเดี๋ยวเราค่อยๆปล่อยไปมันคงแบบไม่ได้มีอะไรหรอกนะแค่วางใจกับโลกข้างนอกที่มันเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นเองค่ะก็คืออันเนี้ยที่ได้เรียนรู้แบบหนักๆในทุกๆอย่างแล้วก็อีกคำหนึ่งของปัญหาก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าความท้าทายค่ะการก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างอันนี้แอบแซวค่ะพอดีโจอยู่ตรงนี้ก็เลยจะได้เป็นคู่กรณีพอดีเพราะว่าช่วงแรกๆโจพยายามที่จะปลิดเปิดเพลงประกอบการกล่อมและเป็นเพลงแจ๊สค่ะถ้าเห็นหน้าโจตอนนี้ทุกคนจะขำมากเพราะว่าโจรู้ว่าตุงอะไรจะพูดอะไรแล้วปรากฏว่ามีคนเม้นมาบอกว่าเธอเปิดเพลงอะไรของเธอเพลงแจ๊สทำให้ฉันตื่นเพลงอะไรจะเคิมๆแล้วแบบแจ๊สปั๊บฉันตื่นอะไรเงี้ยแต่วันนั้นตุนอยู่ในห้องนั้นด้วยพอเปิดเพลงแจ๊สปั๊บโจพูดมาตลอดตุนเฉยๆค่ะพอเปิดเพลงจ้าปั๊บตุนหลับอย่างเงี้ยคือมันมีความหลากหลายในมนุษย์นะคะมันก็เลยแบบมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ข้อผิดพลาดไม่ใช่อะไรเลยมันคือสิ่งแค่จัสต์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราจะรับมือกับมันยังไงเท่านั้นเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเตรียมใจรับมือแล้วก็กลับมาที่ใจของเราที่จะมั่นคงกับสิ่งอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนาะแต่ว่าเราเห็นหัวใจที่มุ่งมั่นเนาะเราเห็นการทำงานที่แบบแม้จะไม่มีคนฟังเลยแต่ก็ยังทำงานอยู่แล้วก็เรียนรู้อยู่กับใจของตัวเองแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่ในแต่ละครั้งทำคุณภาพของการทำงานของเราให้ดีงามอย่างเต็มที่เนาะคราวนี้เป็นคำถามสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ครับเพราะว่าอาจจะมีหลายคนเนาะที่มีศักยภาพแล้วก็อยากจะทำงานแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะเริ่มไม่กล้าที่จะทำอะไรเนาะแล้วก็แบบโอ้มาฟังวันนี้ห้องกล่อมนอนครับเฮ้าผมเจอกลุ่มคนที่ทำงานแล้วก็คิดว่าอยากจะจับประเด็นคุณภาพของการนอนนี่แหละแล้วก็เอามาทำเป็นจริงเป็นจังเนาะได้ทำห้องกล่อมนอนมาติดต่อเนื่องการมีคอนเทนต์ให้ฟังหลากหลายในวันนี้ที่ครับเฮ้าอยากให้พี่ตูนกับพี่โจเนี่ยได้พูดอะไรกับคนที่มาฟังพอดแคสต์ในวันนี้ครับทั้งในฐานะของคนทำงานที่กำลังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมชุมชนเนาะกับคนที่เหมือนกับมาฟังเพื่อเสพมาฟังเพื่อแบบฉันจะเป็นคนที่รับฟังห้องกล่อมนอนวันนี้ครับผมเป็นครับอันดับแรกก็ไม่ต้องกลัวถ้าอยากจะทำก็ทำเลยนะคะแล้วก็คือเขาไม่เห็นหน้าเราเองก็เป็นของเขาใช่ไหมคืออันนี้เป็นส่วนที่ตัวเองก็รู้สึกสบายใจอยู่ประมาณนึงว่าเออเขาไม่เห็นหน้าเนาะแล้วมันก็รู้สึกคือโดยส่วนตัวก็เป็นคนขี้อายไงทีเนี้ยพอมันได้มาทำขำเขามันก็รู้สึกว่ามันเข้ากับนิสัยบางอย่างของตัวเองอ่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะลงมือทำได้โดยที่อันที่หนึ่งก็คือไม่ต้องไปกลัวใช่ไหมคะอันที่สองก็มีเพื่อนนะถ้ามีเพื่อนที่จะแบบ
ช่วยให้กำลังใจกันแล้วก็พากันไปทำด้วยกันได้แบบทีมเราเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักแล้วก็จะทำให้มันเหมือนกับว่ามันเป็นการทำงานที่สบายๆแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองมากจนเกินไปอะค่ะก็ขอให้การทำงานมันเป็นความสุขอะที่ว่าถ้าเรากลับมาทบทวนตัวเองแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเป็นสิ่งที่พัฒนาตัวเราเองมากกว่าที่จะทำให้เราเกิดความเครียดถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกแบบนี้เนี่ยก็ขอให้มีกำลังใจแล้วก็ลงมือที่จะทำต่อค่ะขอบคุณพี่โจครับพี่ตูนนะครับก็ถ้าจะให้บอกกับคนที่รู้สึกว่าอยากทำอะไรบางอย่างนะคะตูนมองกลับไปตอนที่เริ่มเนาะที่เริ่มคุยโปรเจกต์นี้ก่อนที่จะมีทีมกล่อมเข้ามาซัพพอร์ตด้วยซ้ำก็คือว่ามันเหมือนกับว่ามันมีคุณภาพบางอย่างที่อยู่ในเราอยู่แล้วอะค่ะที่เราสามารถทำได้แล้วก็มีคนเห็นมีเราเคยทำแล้วมีคนเห็นเราอาจจะทำเล็กๆทำกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ทำกับคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก่อนค่ะแล้วก็พอมีคนเห็นมีคนมาสะกิดเราเนอะว่าแบบอันเนี้ยใช้ได้นะขยายผลไหมอะไรเงี้ยมันคือการท้าทายตัวเองหรือว่าผลักดันตัวเองให้ลงมือทำค่ะแล้วในขณะเดียวกันในขณะคือที่เขาบอกว่าเรามักจะคบกับคนที่คล้ายๆกันนะเนาะสิ่งที่เรามีอ่ะคนอื่นเขาก็มีค่ะเราก็ไม่ได้มีคนเดียวหรอกเราก็สามารถที่จะรวมทีมหรือจริงๆแล้วแค่เราอาจจะทำคนเดียวแต่เราขอซัพพอร์ตจากเพื่อนให้เขามาเป็นแบบตัวตั้งต้นหรือเป็นคนที่ร่วมกระทำการแรกๆกับเราหรือว่าพูดคุยหรือว่าแค่ขอความคิดเห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลงมือทำเลยค่ะเพราะว่าคุณภาพที่เรามีในแต่ละคนน่ะถึงแม้ว่าเราจะเรียกใหญ่ๆเป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นทุกคนในห้องกล่อมเนี่ยเป็นพูดได้ว่าเป็นครูโยคะหรือผ่านการเรียนโยคะมาชุดหนึ่งแล้วเข้าใจคำว่าผ่อนพักตระหนักรู้เข้าใจคำว่าผ่อนคลายอย่างลึกแล้วเนี่ยแต่ว่าในรายละเอียดไม่เหมือนกันค่ะอันนี้โชคดีที่เรามีเพื่อนที่เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็จับมือว่าทำ7วันแล้วเพื่อนไม่แบบว่ามึงบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยก็ยังเห็นด้วยกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็แค่เราแค่สลับเปลี่ยนกันแต่ว่าถ้าเรามีอย่างที่เมื่อกี้โจบอกว่าเรามีกำลังเท่าไหร่เราทำเท่าที่เราทำค่ะเราจะเริ่มจากเล็กจากน้อยจากค่อยๆทำเดือนละครั้ง2อาทิตย์ครั้งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเริ่มจากคุณภาพที่เรามีอะค่ะยิ่งเราทำมันก็จะยิ่งขยายคุณภาพนั้นหรือความสามารถนั้นเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ระหว่างทางมันก็มีอุปสรรคปัญหาหรือจะเรียกอะไรก็ได้อย่างที่เราก็เจอไม่ใช่เราไม่เจอเนาะไม่ใช่ห้องกล่อมนอนไม่เคยเจอแต่ว่าเราก็เจอแต่เรามองกันขำๆแล้วก็ยังไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาค่ะยังคิดอยู่ว่าก่อนจะถึงสิ้นปีมันจะมีสักวันที่แบบมีใครลืมกล่อมไหมอะไรเงี้ยยังดูว่าแบบแล้ววันนั้นเราจะมีทีท่ากับมันยังไงวะอะไรกันอะไรก็ยังแบบขำๆกันอยู่ค่ะกับเรื่องแบบนี้ก็ยังคุยได้อยู่เนาะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าให้กำลังใจที่จะบอกว่าคือหลังจากที่เราเริ่มพัฒนาแล้วรู้สึกว่าคุณภาพของเราทำได้เราทำเรื่องนี้ได้ดีนะเราทำเรื่องนี้ได้ชัดเจนเราลงมือทำค่ะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับผมขอบคุณพี่โจกับพี่ตูนมากๆเลยนะที่วันนี้มาแชร์เรื่องราวการทำงานของห้องกล่อมนอนเนาะจากความคิดที่ว่าโอ้คุณภาพการนอนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรให้คุณค่าเนาะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นได้แค่เรานอนดีหรือว่าเราทำสมดุลในชีวิตของเราให้มันดีเราใส่ใจทุกๆคุณภาพในการใช้ชีวิตของเราเนาะแล้วก็ห้องกล่อมนอนก็เป็นพื้นที่หนึ่งให้ทุกคนได้มาผ่อนพักตระหนักรู้ผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ฟังเสียงนำทางของเราให้นอนไปเพื่อหวังว่าคุณจะได้นอนหลับฝันดีนะครับในแต่ละค่ำคืนเนาะและนอกจากนั้นก็ยังเห็นหัวใจของคนทำงานด้วยที่ทำงานอย่างไม่ย่อท้อเนาะไม่ว่าจะประสบความสำเร็จคนรู้จักมากน้อยเท่าไหนเกิดปัญหาอุปสรรคข้างบ้านจะเปิดเพลงหรือว่าจะแมวกลัวหรือว่าจะเกิดสิ่งอะไรก็ตามก็ยังมีความมั่นคงในจิตใจที่จะทำงานแล้วก็คนที่ทำงานหลายคนก็คงจะได้แนวทางเนาะแล้วก็คำพูดที่สำคัญก็คือลงมือทำไปเถอะแล้วเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำในทุกๆครั้งในทุกๆวันแล้วก็หลายที่ว่าแต่เราจะชำนาญแล้วเราจะรู้จริงถ่องแท้ในสิ่งที่เราทำในวันนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณ
พี่โจแล้วก็พี่ตูนมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะฟังห้องกล่อมนอนนะครับก็โหลดแอปพลิเคชัน Clubhouse นะครับก็สายอินเข้าไปนะหลังจากนั้นก็ไปเสิร์ชคำว่าห้องกล่อมนอนเนาะก็สมัครเข้าเป็นคลับเป็นสมาชิกคลับห้องกล่อมนอนได้เลยเนาะห้องกล่อมนอนก็บริการทุกวันใช่ไหมครับพี่โจกับพี่ตูนนะครับเวลา 21:30 น.ถึง 22:15 น.หรือ 16:15 น.นะแล้วก็ประมาณ45 นาทีที่เราจะได้อยู่ด้วยกันด้วยคุณภาพดีๆก่อนนอนครับแล้วก็ขอฝากพอดแคสต์ของ Coco Fa Coco Friend นะครับก็เรื่องราวของคนทำงานเพื่อการอยู่ดีและตายดีของผู้คนเนาะด้วยความกรุณาในหัวใจก็สามารถติดตามการทำงานของผู้คนที่ทำงานเรื่องนี้ได้ในพอดแคสต์ของพี่ฟูดเดย์ในทุกๆช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ